เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG Newsค่ะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านด้วยนะคะกับเจาะลึกทั่วไทยไซต์ไทยแลนด์19กรกฎาคม2555สวัสดีค่ะคุณเดนัยค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ครับยังจำไม้ล้างประชาได้ไหมครับจำได้แม่นดีค่ะ จำได้แม่นมากเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดใช้กันมากในพื้นที่ภาคใต้จำได้ไหมช่วงนั้นมีระเบิดเยอะภาคใต้ก็มีการสั่งซื้อกันรถใหญ่เลยหน้าตาน่ารักเป็นไม้ไม้เขาเรียกมันว่าไม้ล้างป่าช้านะฮะแต่เขาบอกว่าสามารถชี้หาพิกัดดมกลิ่นไอ้ไม้อันเนี้ยมันดมกลิ่นมันดมกลิ่นระเบิดได้ด้วยไม่ทราบฮะเขาเรียกกันไม้ล้างป่าช้า GT 200 Alpha 6แล้วแต่จะเรียกGT 200ฮะ Alpha 6นะฮะใช่เป็น2รุ่นที่มีการซื้อขายสั่งซื้อในบ้านเราค่ะแต่ไอ้เจ้าทั้ง2ยี่ห้อนะฮะไม้ล้างประชาทั้ง2ยี่ห้อจะเป็น GT 200ก็ดี Alpha 6ก็ดีต้นตอมันมาจากบริษัทจอมลวงโลกบริษัทเดียวกันนั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Comstrack นะฮะในประเทศอังกฤษนะฮะและย้ำอีกครั้งฮะ Comstrack ในประเทศอังกฤษกำลังถูกอัยการและตำรวจอังกฤษเนี่ยดำเนินคดีด้วยข้อหาหลอกขายของที่ใช้ไม่ได้ให้แก่ทางการประเทศต่างๆทั่วโลกคือตะเวนหลอกทั่วโลกตั้งแต่ปี2007ถึง2012นะฮะโอเคระบบของเขาแข็งแรงนะไปหลอกขายเมืองนอกเขาก็เล่นงานแม้ไม่ได้หลอกขายในประเทศอังกฤษก็ตามใช่ไม่ได้หลอกขายประเทศเขาเองเขาก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินคดีอย่างน้อย6คดีแล้วนะคะณขณะนี้แต่ไอ้เจ้าไม้ล้างประชา GT 200 Alpha 6นะเขาบอกว่ามันเข้ามาเพ่นพ่านในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ2546 47ประมาณนั้นคือเราเริ่มรู้จักไอ้ GT 200เนี่ยแหละก็ช่วงนั้นเขาบอกโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยบอกกองทัพอากาศมีมาก่อนกองทัพอากาศเนี่ยไม่ทราบว่าใครเนี่ยไปนำเข้ามายัดใส่มือกองทัพอากาศเนี่ยแล้วก็เริ่มใช้กันนานละ4647ประมาณนั้นกองทัพอากาศเริ่มต้นโดยกองทัพบกเนี่ยไปยืมของกองทัพอากาศมาใช้มาทดลองใช้และกองทัพบกก็เริ่มที่จะจัดซื้อเป็นของตัวเองครั้งแรกเลย2547ใช่แล้วสมัยนั้นใครคะพลเอกสนธิบุญยรัตน์เจริญยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็จากนั้นจากกองทัพอากาศสู่กองทัพบกจึงกระจายไปแทบจะทุกหน่วยทุกหน่วยเลยมีการจัดซื้อโดยเฉพาะภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ที่มีภารกิจส่วนนี้ก็จะมีการจัดซื้อเจ้าเครื่อง GT 200เนี่ยแหละ2553มีนักวิชาการขึ้นมาทักท้วงว่ามันแค่ไม้ล้างป่าช้ามันหลอกขายของเขาทดสอบแล้วมันไม่สามารถจับตรวจอะไรได้เลยครั้งนั้นคนซื้อก็ได้แก่บรรดาหน่วยงานของรัฐต่างๆทุกเหล่าทัพก็ว่าได้รวมถึงทัพตำรวจซึ่งซื้อเอาไปใช้ก็ขาสั่นเสียงแข็งว่ามันใช้ได้ก็ตอบโต้กับนักวิชาการจากจุฬาอย่างสนุกสนานเป็นสีสันขึ้นหน้าหนึ่งเป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนก็ว่าได้แต่ในที่สุดก็เงียบหายไปแต่มีคนเอาเรื่องไปที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ2553ให้สืบสอบในทางลึกทางลับสักนิดไม้ล่าประชาจริงหรือไม่ใครต้องรับผิดชอบนะเรื่องก็เงียบหายกันไปค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะต้นสัปดาห์มีข่าวว่าอัยการและตำรวจของอังกฤษตั้งข้อกล่าวหาหลอกขายของที่ใช้ไม่ได้กับบริษัท Comstrack สหรัฐอังกฤษนะฮะประเทศอังกฤษค่ะกลางสัปดาห์คุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI ก็ออกมาตั้งโต้แถลงว่าไอ้ที่สืบสอบในทางลึกทางลับตั้งแต่2553เนี่ยบัดนี้สรุปเบื้องต้นได้13หน่วยงานแล้วจัดซื้อไปแบบพิสดารพันลึกไอ้ไม้ล้างป่าช้าจะเป็น GT จะเป็นอัลฟาก็แล้วแต่ได้สรุปสำนวนส่งไปที่ปปช.แล้วล่ะส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบต่อแต่ผมสนใจผมอยากรู้ไอ้เครือข่ายหลอกขายของสุดยอดจริงนะวางเครือข่ายและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเกือบจะทุกเหล่าทัพก็เต็มใจให้หลอกด้วยนะเขาบอกกองทัพบกมีความสุขลึกๆเล็กๆกับการถูกหลอกหรือเปล่ามาที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์ฮะสวัสดีค่ะคุณทาริศค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นนายคุณมนรัตน์ครับครับครับเรื่อง GT 200แล้วก็ Alpha 6นะฮะแล้วผมอยากจะขอข้อมูลในเชิงขบวนการหลอกขายของที่ใช้ไม่ได้สักนิดนึงนะฮะ
ก็อย่างที่รู้กันก็คือบริษัทจอมลวงโลกอยู่ในอังกฤษที่ชื่อคอมเทคเป็นคนผลิตแล้วก็หลอกขายไปทั่วโลกนะฮะครับจากนั้นจากคอมเทคในอังกฤษก็มาเชื่อมโยงกับพวกบรรดาในหน้าบรรดาล็อบบี้ยิสต์ในประเทศไทยเขาเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชื่อว่าแจ็คสันอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับแจ็คสันอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนี่แต่ตามปูมประวัติข้อมูลเชิงลึกนี่ที่เราไปเจาะกันมาเนี่ยเป็นบริษัทในแวดวงค้าวุฒิใช่ไหมครับใช่ก็ถูกต้องครับเป็นบริษัทในแวดวงค้าวุฒิค้าขายกับกองทัพอากาศใช่ไหมครับหลายหน่วยครับหลายหน่วยรวมทั้งกองทัพอากาศด้วยครับหลักๆนั้นจะค้าขายกับหน่วยไหนฮะกองทัพอากาศหรือไม่ฮะกองทัพอากาศเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยครับพอเป็นในหน้าค้าวุฒิกับหลายหน่วยนะฮะครับรวมถึงกองทัพอากาศมีสำนักงานมีที่ตั้งอยู่แถวหน้าฐานกองทัพอากาศดอนเมืองใช่ไหมฮะรายละเอียดตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนโอเคฮะครับจากแจ็คสันอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยซึ่งรับลูกจากจอมลวงโลกที่ชื่อคอมเทคส์ในอังกฤษนั้นก็โยงไปอีก2บริษัทก็คือบริษัท UGC Engineering กับเปโตรกรุงเทพนะฮะครับ2บริษัทนั้นนับเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกันหรือนับเป็นบริษัทลูกเลยแท้ๆของทางแจ็คสันฮะในพฤติการของการตรวจพบเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับเหมือนเป็นตัวการที่วางแผนร่วมกันแต่ว่าในทางเอกสารเนี่ยเป็นบริษัทช่วงเราเรียกว่าเป็นการตั้งบริษัทช่วงอีกทีนึงค่ะครับหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับแต่ละองค์กรมันมีหลายบริษัทเนี่ยทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยพฤติการครับแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนก็คือในการที่เข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีพฤติการรู้เห็นเป็นใจกันนะครับในการที่ทำให้เกิดเป็นคู่เทียบและอีกฝ่ายนึงก็เสนอสูงขึ้นมาอีกหน่อยอีกฝ่ายนึงก็ต่ำไปหน่อยคล้ายๆมาหัวกันใช่ไหมคะหัวราคาพฤติการหัวกันครับตัวแจ็คสันตัว UGC ตัวเปโตรเนี่ยเจ้าของเดียวกันหรือไม่หรือแค่อยู่ในกระบวนการเดียวกันในการตรวจสอบเนี่ยพบว่าอยู่ในกระบวนการเดียวกันนะครับส่วนจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่แน่ใจกลุ่มที่มีลักษณะหัวเนี่ยจะมีการตั้งนอมินีนะครับแล้วก็มีคนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นจะตอบไปเสียทีเดียวขนาดนี้ว่ามันเป็นกลุ่มทุนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยผมคงยังตอบไม่ได้ครับแต่ว่าแก๊งเดียวกันแน่ๆแต่เป็นเครือข่ายเดียวกันครับโดยเอกสารที่เขานำเสนอเนี่ยคอมเทรคอังกฤษเนี่ยก็ได้แต่งตั้งแจ็คสันอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยครับแจ็คสันอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำสัญญาขึ้นมาอีก2ฉบับแต่งตั้งให้ UGC กับเปโตรกรุงเทพเนี่ยเป็นตัวแทนช่วงถูกต้องครับแต่เวลาประมูลเนี่ยตัวแทนหลักก็ไปตะลุมบอลในการประมูลกับตัวแทนช่วงด้วยครับเพราะว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยจะซื้อโดยวิธีพิเศษและใช้วิธีที่เราเรียกว่าคู่เทียบก็คือเชิญสองบริษัทมาเทียบราคากันแล้วก็เลือกเอาบริษัทที่ถูกซึ่งมันมีพิรุธนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่กระบวนการเดียวกันหมดมันก็เพียงการสร้างกรรมวิธีให้เห็นว่ามีการเทียบราคาเท่านั้นเองค่ะทั้ง13หน่วยงานของรัฐที่ไปทำคู่สัญญาเนี่ยรูปแบบพฤติกรรมเนี่ยเดียวกันเป๊ะเลยไหมคะทุกสัญญาที่มีการซื้อขายคล้ายคลึงกันครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับคือเป็นเรียกว่าเป็นการซื้อโดยวิธีพิเศษแล้วก็ใช้คู่เทียบครับอ๋อวิธีพิเศษจะซื้อจากใครก็แล้วแต่ต้องมีคู่เทียบด้วย คู่เทียบนั้นจะอย่างน้อยต้อง1บริษัทครับถูกต้องครับถ้าจะให้มันเนียนก็2บริษัทรวมเป็น3บริษัทครับดังนั้นภาพที่เราจะปรากฏก็คือการจัดซื้อวิธีพิเศษของหลายหน่วยงานทีเดียวจะมีทั้งแจ็คสัน UGC เปโตรเข้ามาตะลุมบอลแข่งกันครับเป็นคู่เทียบกันใช่ครับและพิรุธที่เราพบก็คือว่าแจ็คสันซึ่งเป็นตัวแทนหลักของบริษัทในอังกฤษเนี่ยเสนอราคาแพงกว่าตัวแทนที่เรียกว่าตัวแทนช่วงซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้นซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ต้องถูกกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นต้นทุนเป็นต้นรากใช่ไหมและสิ่งที่เรากังวลมากก็คงจะต้องรอการชี้แจงจากทั้ง13หน่วยก็คือมีการซื้อในราคาที่แตกต่างกันมากตั้งแต่ผมจำตัวเลขประมาณ 400,000 เศษๆเนี่ยนะครับ400,000 เศษในของชนิดเดียวกันเนี่ยแล้วก็สูงสุดเท่าไหร่คะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับ 400,000 500,000 600,000 800,000 700,000 จนถึงสูงสุดเนี่ย1.2 ล้าน2เลยฮะ400,000 เศษๆทั้งหน่วยเนี่ยซื้อไม่เท่ากันราคาแล้วก็บางหน่วยก็ในห่วงเวลาที่ซื้อก็ซื้อราคาต่างกันอีกครับเขามีอ้างเรื่องสเปคเรื่องอะไรไหมคะที่แตกต่างกันเราดูในรายละเอียดขนาดนั้นไหมคะเรากำลังรอครับเมื่อวานนี้ทาง DSI ก็มีหนังสือไปถึง13หน่วยนะครับว่าขณะนี้เราตรวจพบแล้วว่า
ทั้งบริษัททั้งหมดเนี่ยอยู่ในขบวนการซึ่งเข้าข่ายในการหลอกลวงแล้วก็การกระทำความผิดในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐที่ว่าหัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เบื้องต้นเราก็ให้เกียรติแต่ละหน่วยนะครับขอให้ท่านตรวจสอบและถ้าหากท่านพบว่ามันมีพฤติการจริงอย่างที่ DSI ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นลักษณะการหลอกลวงมีการสมคบกันหัวการเสนอราคาเนี่ยก็ขอให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับทาง DSI เราก็อยากให้เกียรติกับหน่วยต่างๆได้ตรวจสอบของตัวเองก่อนนะครับและถ้าเห็นว่ามันเข้าข่ายเป็นความผิดก็ควรที่จะมาร้องทุกข์ให้คนกลางคือพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเสียครับเราก็คงรอการตอบรับจาก13หน่วยอยู่ครับก็ในชั้นนี้ก็คือให้สิทธิ์ทั้ง13หน่วยที่ถูกระบุถึงนั้นได้มีโอกาสปกป้องตัวเองนิดนึงครับถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ซื้อของแพงของห่วยใช้ไม่ได้ก็มาแจ้งความซะครับถ้าไม่แจ้งความถ้าหน่วยงานเขาไม่แจ้งอะไรทำอะไรได้ไหมคะลูกเล่นของคุณทาริสนี่สุดยอดนะเพราะว่าเกมมันบีบให้ต้องแจ้งความถ้าแจ้งความเมื่อไหร่บ่อนก็แตกนะโอเคเข้าใจฮะก็คือวิกแตกฮะเวลาวิกแตกนี่วิญญาณมันจะเพ่นพ่านมันจะไล่ตะคบกันง่ายขึ้นนะฮะถูกไหมฮะก็ผมไม่เอาความเห็นนะครับครับโอเคทีนี้เราพูดถึงแจ็คสันอิเล็กทรอนิกส์ตัวแทนหลักพูดถึง UGC พูดถึงเปโตรซึ่งเป็นตัวแทนช่วงมันมีอีกหนึ่งบริษัทที่โผล่ขึ้นมาตามข่าวคือ AVA Satcom บริษัทนี้อย่างไรครับเป็นตัวแทนช่วงอีกหนึ่งบริษัทหรืออย่างไรฮะเป็นตัวแทนที่สองครับคือไอ้บริษัทของอังกฤษเนี่ยมันตั้งตัวแทนในไทย2บริษัทอ๋อครับก็คือที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับก็คือตั้งทั้งแจ็คสันด้วยไปตั้งช่วงต่ออีกนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วรู้สึกจะมีทั้งหมด7บริษัทนะครับ7บริษัทที่เกี่ยวข้องนะคะ7บริษัทแสดงว่าคอมแทรคอังกฤษนั้นตั้งตัวแทนหลักในประเทศไทย2รายก็คือ1แจ็คสันก็ไปตั้งช่วงอีก2นะขณะเดียวกันก็ยังตั้ง AVA Satcom เป็นอีก1ตัวแทนหลักค่ะครับและ AVA Satcom ก็ไปตั้งตัวแทนช่วงอีก2 3 4อะไรก็ว่ากันไปแต่เบ็ดเสร็จทั้งขบวนการเนี่ยก็มีอยู่7บริษัทด้วยกันเจ็ดบริษัทแต่ย่อเรื่องแล้วเนี่ยข่าววงในก็คือจะเรียกนายทุนจะเรียกล็อบบี้ยิสต์จะเรียกตัวแสบก็แล้วแต่นะฮะก็แค่2 คนเท่านั้นใช่ไหมฮะ2 คนใช่ไหมฮะใช่ครับ2 คนเท่านั้นคนหนึ่งนี่อยู่ในวงแจ็คสันอีกคนนึงอยู่ในวงคงลงลึกไปแล้วครับ AVA Satcom เราเป็นเท่าที่เรามีเนี่ยยังพูดในเชิงผลการสอบสวนไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าโครงเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะแตกเป็นกี่บริษัทอย่างเช่นเป็น2วงรวมแล้ว7บริษัทเนี่ยจะมีตัวหลักๆจริงๆตัวการหลักจริงๆเนี่ยวงละ1คนนะฮะเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่อยู่ในแวดวงที่ทหารทุกคนเนี่ยรับกินรับใช้อยู่ด้วยรู้จักดีฮะนะฮะอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมคนหนึ่งที่เพิ่งเกษียณไปไม่นานนั้นก็อยู่ในวงหัวอยู่ในวงรับกินรับใช้อยู่1ใน2ตัวการถูกต้องไหมฮะผมไม่ยืนยันนะครับทำไม13หน่วยงานเท่าที่ผมเรียงชื่อนะฮะผมไม่พบหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศในสังกัดกองทัพเรือทำไมไม่มีฮะมันอาจจะมีมากกว่า13หน่วยก็ได้นะครับคือขนาดเบื้องต้นที่เราตรวจเราพบ13หน่วยในชั้นนี้จริงเดี๋ยวคงยังต้องขยายผลกันต่อครับยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับครับคือในวงการในแวดวงเขารู้กันดีว่าไอ้เจ้าล็อบบี้ยิสต์เนี่ยตัวการคนแรกมือแรกเลยที่เอาของมาขายเนี่ยมันหากินอยู่กับกองทัพอากาศมันตั้งศูนย์ประสานงานอยู่ที่ตรงผลโยธินตรงหน้าฐานทัพดอนเมืองนะฮะแล้วอยู่ๆ13หน่วยงานไม่มีชื่อกองทัพอากาศนี่เขาก็เลยงงกันนิดนึงคุณทาริสฮะน่าจะอยู่ในข่ายด้วยไหมคะกองทัพอากาศเพราะก็มีข้อมูลที่มีการจัดซื้อด้วยผมจำได้ว่าอยู่ในข่ายนะครับพอดีผมไม่มีเอกสารในมือเพราะว่ามีกรมสรรพาวุธของทหารอากาศด้วยนะครับอ๋อเหรอฮะมีกรมสรรกองทัพเรือมีไหมคะกองทัพเรือกองทัพเรือไม่มีแน่ครับไม่มีใช่ไหมไม่ได้มีจัดซื้อนะคะอ๋อกองทัพเรือนี่ไม่มีแน่ๆเลยเชียวกองทัพบกมีแน่นอนเพราะแต่ว่าทางการสืบสอบในเชิงลึกนะฮะขบวนการหลอกขายไม้ล้างประชาเที่ยวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากล็อบบี้ยิสต์ที่หากินอยู่กับกองทัพอากาศถูกต้องไหมฮะคนนั้นคุณนายพูดถึงล็อบบี้ยิสต์หลายครั้งผมยังไม่ขอยืนยันตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวให้ดูจะก้าวล่วงไปยัง13หน่วยเขานะครับให้13หน่วยเขาดำเนินการอันนี้เป็นการจัดซื้อตั้งแต่ 2,500 เท่าไหร่ฮะการจัดซื้อที่เราตรวจสัญญาช่วงตั้งแต่ปีไหนคะ
2553หรือเปล่าคะหรือก่อนหน้าน่าจะมีการน่าจะตั้งแต่47แล้วนะครับอ๋อแล้วทยอยเนี่ย 2,547 ทยอยครับครับตั้งแต่47แต่ว่าที่ซื้อกันหนักๆเนี่ยจะเป็นช่วง50-51ประมาณนั้นใช่ไหมที่ว่าซื้อกันหนักๆเลยนะฮะเริ่มมีโรบิยิสบางคนเนี่ยนะฮะเอาของเนี่ยมาเล่ขายตั้งแต่2,547ขายได้บ้างไม่ได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่มาขายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือ50-51ประมาณนั้นประมาณนั้นครับ52-53ก็เริ่มซาหลังจากที่มีข่าวกระแสกระสายกันออกมาว่ามันแค่ไม้ล้างป่าช้าดังนั้นจะเยอะมาก50-51ถูกไหมฮะครับถูกต้องครับที่หนักมากก็คือกองทัพอากาศยุคพลอากาศเอกชลิตพุกผาสู่กองทัพบกยุคของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาใช่ไหมฮะคุณเดนายครับผมให้ข้อมูลเฉพาะในส่วนการ ที่นิ่งแล้วดีกว่านะครับโอเคได้ครับโอเคก็ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือรอ13หน่วยงานชี้แจงแล้วก็ปกป้องตัวเองนิดนึงครับแต่ว่าจะไม่จบแค่13หน่วยก็ยังจะทำไปเรื่อยๆแล้วแต่มีข้อมูลมาก็จะไปขยายผลต่อนะฮะเอ๊ะในส่วนของการดำเนินการว่าจะเอาผิดใครอะไรในแต่ละหน่วยงานเขาต้องจัดการเองใช่ไหมคะเราหรือว่าเราจะตั้งเรื่องอะไรได้ได้ครับดีไซน์ก็ทำได้แต่สิ่งที่เราควรจะเคารพและให้เกียรติกันขนาดนี้ก็ให้13หน่วยท่านดำเนินการของท่านก่อนอ๋อครับครับหน่วยงานรัฐก็จะเจอข้อสงสัยซื้อของแพงซื้อของห่วยสำนวนส่วนนี้ก็จะส่งไปที่ปปช.นะฮะครับคือตามกฎหมายของเราเนี่ยนะครับเราจะส่งปปช.เมื่อเราพบความผิดต้นนะครับแต่ว่าเมื่อส่งแล้วนี่ไม่ใช่จบกันนะครับกฎหมายของ DSI เนี่ยกำหนดให้ทาง DSI เนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านปปช.ท่านจะรับเรื่องไปทั้งหมดหรือว่าท่านอาจจะส่งเรื่องกับให้ DSI ทำจนจบก็ได้ครับกระบวนการเป็นเช่นนั้นครับก็คือมีข้อมูลใหม่ๆค้นพบข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ส่งให้ปปช.ได้ตลอดเวลาเพื่อประกอบแล้วก็บางเรื่องจำนวนมากเหมือนกันปปช.ท่านก็ส่งกลับมาครับให้ DSI ทำจนจบเลยครับโอเคนะฮะในชั้นนี้ได้ในเบื้องต้นก็ทยอยส่งปปช.ไปก่อนนะฮะรเรื่องหน่วยงานรัฐซื้อของแพงซื้อของห่วยที่ใช้ไม่ได้เรื่องเอกชนที่มาขายของแบบหัวประมูลและมีเจ้าที่ร่วมด้วยก็ส่งไปที่ปปช.เช่นกันนะฮะในชั้นต้นครับขอบคุณฮะคุณทาริศครับขอบคุณค่ะท่านอธิบดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะคุณทาริศเพ่งดิษหลายคำถามคุณทาริศตอบว่าครับผมไม่ยืนยันมันก้าวล่วงในสำนวนมากไปแล้วรู้แต่ว่า3นายพลกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่ๆนายพลสนายพลชนายพลอแต่ในที่สุดนายพลปน้องเลิฟเนี่ยต้องมานั่งล้างชามกำลังหาทางออกอยู่จะหาทางออกอย่างไรได้หรือไม่สงสารน้องปอปลาจังเลยต้องดูแลปัญหาเก่าๆของพี่ๆทั้งหลายดีไหมผลงานในอดีตนะคะตรวจสอบแล้วมีทุกรัฐบาลนะจัดซื้อซื้อกันในยุคพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่น2547เรื่อยกันมาเลยเรื่อยกันมาก็ต้องบอกว่าทุกรัฐบาลเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะ